สวัสดีครับติดตามคมชั้นลึกกับผมวราวิชิมณีนะครับยังเกาะติดสถานการณ์กันที่กองบังคับการปราบปรามนะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจเตรียมจะนำผู้ต้องหาทั้ง18คนของ The Icon Group ไปขออำนาจศาลในการฝากขังก็ลุ้นกันอยู่ว่าศาลจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นะครับทิศทางของคดีมันยังมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนไหมที่ตำรวจยังทำไม่ได้รอบคอบหรือยังมีช่องว่างที่ทำให้ผู้ต้องหาต่อสู้คดีได้และจะสามารถสาวไปถึงคนที่ว่ากันว่าอยู่เบื้องหลังอีกเพราะเรื่องราวมันเงียบมาตั้งหลายปีปล่อยมาถึงจังหวะนี้ได้อย่างไรหลายคนเรียกกันว่าเทวดาจะลอยนวลหรือไม่นะครับวันนี้เชิญ2ผู้การมาวิเคราะห์คดีนี้กันครับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีและดุนาถอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามและพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แต้มครับลองดูภาพที่หน้ากองปราบนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็กำลังรออยู่ว่าจะมีการควบคุมตัวทั้ง18คนนี้ไปขออำนาจศาลฝากขังผู้การแต้มจังหวะนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงในการทำงานแข่งกับเวลาของตำรวจคืออย่างนี้ตอนนี้เราก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วมีการควบคุมแล้วเรามีอำนาจควบคุมได้ประมาณ48ชั่วโมงหลังจาก48ชั่วโมงเราจะต้องนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับดังนั้นระหว่างอยู่ที่ตำรวจเนี่ยผมเชื่อได้ไม่มีการรับประกันตัวแน่นอนนะอันที่สองไปที่ศาลและผมเชื่อว่าศาลคงไม่ให้ประกันตัวเพราะคดีนี้มันเป็นขบวนการมีผู้เสียหายเยอะจำนวนเงินเยอะความหนักเบาของคดีเนี่ยมันเยอะมากสองถ้าให้ประกันตัวไปเนี่ยเขาศาลอาจจะมองว่าจะหลบหนีก็ได้เพราะหัวใจสำคัญในการให้ประกันตัวคือการหลบหนีสามถ้าปล่อยไปจะยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานไหมเดี๋ยวไปคุณไปแนะนำให้ผู้เสียหายใช้งงใช้เงินอะไรหรือไปเปลี่ยนแปลงเอกสารอะไรเขาก็กลัวอันที่สี่เรื่องหลักทรัพย์ประกันตัวว่ามูลค่าการประกันตัวเนี่ยคุณจะมีการประกันตัวหรือไม่ดังนั้นผมเชื่อว่าการทำงานแข่งกับเวลาก็คือต้องทำการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหานำไปฝากขังที่ศาลและถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวก็สามารถจะได้ดำเนินการสืบสวนต่อไปได้มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษอะไรก็ได้แล้วก็ทำไงให้ที่สุดคือประชาชนมั่นใจว่าผู้ต้องหานั้นถูกควบคุมตัวครับมั่นใจว่าอาจจะได้ทรัพย์สินคืนในภายหลังก็ได้แต่การไปขออำนาจศาลฝากขังผู้การสุพิสารถึงแม้ว่าศาลไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวมันก็มีระยะเวลาจำกัดถูกไหมใช่ครับฝากขังได้กี่ผัดก็ว่ากันไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องส่งฟ้องให้ได้ครับก็โดยหลักของคดีแล้วเนี่ยก็คง4ครั้ง48วันนะครับในเรื่องของการสั่งคดีให้ได้คดีร่วมกันช่อโกงประชาชนเนี่ยก็เป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้นะครับเพราะว่าการช่อโกงเนี่ยคือเป็นพับลิกที่ขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยถือว่าเป็นคดีสำคัญของแผ่นดินแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการเจรจาต้าอวยคืนเงินให้กับผู้เสียหายอย่างไรก็ตามเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็คือตัวโจทของแผ่นดินที่จะต้องดำเนินการต่อไปทางคดีก็จะมูฟออนไปเรื่อยๆแล้วก็ทางฝ่ายพนักงานสอบสวนเขาจะต้องฟ้องให้เสร็จภายในระยะเวลาของการฝากขังนะครับงั้นการฝากขังเนี่ยเชื่อว่าระยะแรกเนี่ยถ้าการดีแคร์ในหมายคือในคำร้องของการฝากขังก็คงด้วยการไม่หลบไม่ให้ประกันตัวนะครับคัดค้านหลายเรื่องเรื่องวงเงินเรื่องจำนวนความเสียหายเรื่องของผู้คนที่ถูกผลกระทบและยังมีปากสอบอีกและพยานหลักฐานที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วไปทำลายหลักฐานอะไรพวกนี้ก็เป็นประเด็นของการคัดค้านการสอบสวนค้านแน่แน่นอนนะซึ่งผู้การเชื่อว่ามีน้ำหนักไหมที่ศาลจะไม่ให้ปล่อยตัวมีน้ำหนักครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นของการพับลิกที่พี่แจมก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วมูลนี่เนี่ยมันมหาศาลยังตรวจสอบความกลมกล่อมของมันไม่ได้อย่างชัดเจนด้วยแล้วแถมมีพาดเกี่ยวหลักฐานไปยังทางการเมืองอีกนะครับที่ไปแตะเทวดาลูกกรอกต่างๆนั่นนะไอ้เนี่ยคือเป็นหลักฐานที่มันอาจจะถูกทำลายหรือทิ้งไปนะครับศาลท่านก็อาจจะมองเห็นถึงประเด็นพวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันไปละเอียดอ่อนของการสืบสวนสอบสวนหรือหาข้อเท็จจริงทางการเมืองอีกทีนี้ย้อนไปปฏิบัติการเมื่อวานอาจจะเจอผู้การแต้มต่อจากพี่พิสุทธิ์ศาลคดีนี้มันไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะมันมีคนหลอกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยและก็ไปหลอกต่างประเทศในต่างประเทศด้วยคดีนี้ถือว่าดังทั่วโลกนะเพราะว่ามันเป็นการหลอกต้มหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่มากนะระดับโลกเลยนะถึงมูลค่าเรายังไม่รู้ว่ามูลค่าพันล้านหรือหมื่นล้านเพราะต่างชาติอาจจะโกงมากกว่านี้แต่จำนวนผู้เสียหายจำนวนความเสียหายแล้วก็
จำนวนคนนี่มหาศาลนะบางคนบอกว่านี่ทำเป็นซีรีส์ทำเป็นหนังได้เลยนะเพื่อจะถอดบทเรียนจากเคสนี้ว่าความสลับซับซ้อนเขาทำคงไม่ให้แน่นอนครับย้อนกลับไปปฏิบัติการแบบสายฟ้าแลบเมื่อวานผู้การสุวิสารในฐานะเป็นผู้การกองปราบมาก่อนเนี่ยเราผมก็แปลกใจนะเมื่อวานข่าวเงียบมากที่คือตอนแรกเนี่ยยังมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนหรือว่าบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายยังสับสนกันอยู่เลยว่าจะแจ้งข้อหาจะตั้งข้อหาอะไรกับคนกลุ่มนี้เพื่อให้มันรอบคอบมากที่สุดก่อนหน้านี้ผบ.ตร.เพิ่งบอกว่ายังไงทันแน่ก่อนสิ้นเดือนโอ้โหนี่มันอีกตั้งหลายวันปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยไปคุมตัวที่สคบ.ผมชี้ไปที่นี่ฮะคือผู้ช่วยอัครเดชก็เป็นคนลงไปคุมเองครับเขาเป็นอดีตผู้การกองปราบเวอร์ชั่นพวกนี้เราจะรู้อยู่แล้วพนักงานสอบสวนที่ถูกระดมมาเนี่ยสิ่งแรกก็คือ1ก็ต้องเร่งออกหมายจับแล้วก็ไปเก็บพยานหลักฐานจากผู้เสียหายที่มาได้เท่าไหร่ก่อนเอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่กล่องเป็นแคตตาล็อกแล้วก็ช้อปปิ้งให้ได้ว่ามันเข้าข้อหาอะไรหลักที่สุดงั้นมันประเด็นแรกก็คือเรื่องการร่วมกันช่อโกงนะครับไล่จากข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มีอยู่นะครับก็เลยกำหนดเป็นทิศทางออกไปในเรื่องของการตั้งข้อหาร่วมกันฉ้อกงแล้วก็ผิดพรบ.คอมอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเลยเป็นแล้วก็สามารถออกหมายจับขอออกหมายจับทั้งแพ็คได้ในภาพรวมก่อนหน้านี้ที่ปล่อยข่าวว่าเนี่ยกำลังสอบสวนประชุมกันอยู่ตกลงเขาผิดอะไรเนี่ยมันเป็นแท็กติกหรือเปล่าไม่ทันได้ทันตั้งตัวหรือเปล่าไม่งั้นบอสพอไม่กล้าไปปรากฏตัวที่สคบ.เมื่อวานแล้วก็ถูกรวบไปส่วนเรื่องบอสพอเนี่ยเขาตั้งหลักนะตั้งหลักนะฮะจะดูจากภาษากายของบอสพอเลยกันภาษากายบอสพอไม่สะทกสะท้านเรื่องนี้เลยรู้อยู่คือสิ่งที่ได้รับคำแนะนำจากทนายความคือทำตัวให้สมูทไม่เดือดร้อนไม่แสดงสีออกจากสีหน้าของการวิตกกังวลแสดงความบริสุทธิ์ส่วนกลุ่มนึงที่ไปไขว้กับการแจ้งความก็มีที่ไปร้องที่ทำเนียบว่าตัวเองไม่ได้รับเงินปิดขบวนการอย่างนี้แล้วการขายตรงจะทำได้ยังไงสินค้าไม่มีเป็นผู้สนับสนุนบอสพอนั่นแหละที่ไปยื่นเรื่องเมื่อวานมันจะไขว้ไป2อันแสดงว่ามีการเตรียมการมิสครีมของบอสพอสครีมให้เห็นว่ายังมีคนได้ประโยชน์จากบริษัทอยู่นะใช่ใช่ใช่แต่ในขณะเดียวกันที่เราเห็นว่าเหนือความคาดหมายโอ้โหถูกรูปตัวผู้การสุพิสารก็เชื่อว่าเขาก็เตรียมตัวมาเขาเตรียมตัวอยู่แล้วครับก็ดูปฏิกิริยาไม่มีอะไรรู้เลยว่าจะต้องถูกแจ้งข้อหาอะไรแล้วก็ไปโดยคือไปเพื่อให้เกิดไม่มีการโต้กลับทางคดีหมายความว่าการจะได้ประกันตัวหรือการไปเขียนคำร้องในชั้นศาลเนี่ยจะได้ดูสมมติว่าไม่ได้ไขว้ไม่ได้หลบหนีได้ให้ความร่วมมือแม้กระทั่งการเจรจาแล้วก็คำพูดที่เตรียมมาในการแถลงทุกครั้งเนี่ยจะพูดถึงเรื่องว่าเตรียมพร้อมที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้เสียหายทั้งหมดฉะนั้นอ่านทางว่าเขาเตรียมเหตุผลที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวแน่นอนครับแน่นอนที่ทำมาตลอดเนี่ยใช่ครับแต้มมองยังไงภาษากายของบอสพอผมต่อจากพี่สุพิสารนิดหนึ่งผมก็ต้องเชื่อมั่นความสามารถของตำรวจครับบางทีตำรวจทำอะไรเนี่ยเขาไม่บอกเทคนิคการสอบสวนหรอกเพราะถ้าบอกไอ้ฝ่ายตรงข้ามก็รู้ดังนั้นเวลาคดีที่มีคดีปุ๊บใช่ไหมกันก็ต้องไปปรากฏตัวบอสก็ไปปรากฏตัวเขาตำรวจเขาคุณมาเขาก็ใช้มาตรา103 141ตามวิอาญาก็มาสักถามมาถามชื่อใช่ไหมเขาก็ปล่อยไปทำให้เห็นว่าตำรวจเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่และเขาก็ไม่เคยบอกว่าจะบอกข้อหาผมเชื่อได้เลยตั้งแต่วันมาแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจเขารู้แล้วว่าจะเอาข้อหาอะไรแต่เขาไม่มาบอกพวกเราหรอกเขาจะปรับเลยเขารู้เทคนิคตำรวจเขามีเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนว่าจะทำงานอย่างไรจะดำเนินงานอย่างไรแล้วเวลาพอดำเนินการรวบรวมหลักฐานเวลาเขาไปขอศาลก็ยังเป็ดกี่เป็นฟลับเลยใช่ทุกทีเราต้องรู้ใช่ไหมใช่ผมให้ศาลแหละปิดเป็นความลับเราต้องรู้ตั้งแต่ขั้นแรกที่เอาละตำรวจกำลังจะไปขออำนาจศาลขอหมายจับนะดังนั้นอย่าไปคิดว่าเอ๊ะตำรวจเขายังตอนแรกยังงงอยู่ไม่ใช่หรอกตำรวจเขาเป็นเขาไม่งงหรอกมีการสืบสวนแต่เขาไม่บอกเราเองเอ็มเขาทำงานถึงเงียบที่สุดถ้าเป็นคุณไปชงช้างมันก็หนีกันหมดอะไรกันหมดก็ยุ่งยากถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมเขาต้องใช้วิธีการแบบสายฟ้าแลบแบบนี้จริงๆก็เวลาเรียกก่อนได้ไหมทุกขั้นก็ยังมาปรากฏตัวอยู่ตามปกติคืออย่างนี้ครับเวลาเรารับแจ้งความตำรวจพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อจะดำเนินแจ้งข้อกล่าวหาเพราะจะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยอันหนึ่งสองถ้าปรากฏตัวต่อหน้าก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแต่ถ้าไม่ปรากฏตัวต่อหน้าเนี่ยเราจะออกหมายจับเราต้องขออำนาจจากศาลใช่ไหม
ังนั้นการขออำนาจจะต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรให้ศาลเชื่อว่ากลุ่มบุคคลนี้กระทำความผิดดังนั้นทำไมเขาต้องทำเงียบเพราะทำทีเดียวเพราะศาลออกหมายจับต้องรู้ว่าเขาต้องขอเป็นแพ็คใช่ไหมพอขอเป็นแพ็คปุ๊บเขาก็ต้องจับทีเดียวเลยเขาจะไม่บอกหรอกตำรวจออกหมายจับเลยนะจะไปจับคุณไม่จับงั้นคุณจะจับลำบากมากอย่างนี้เขาทำทีเดียวและก่อนไปจับอย่างพี่สุภสารพูดตำรวจเขาก็ต้องเฝ้าต้องอะไรมีวิธีการที่เขาสะกดรอยเรียบร้อยแล้วเขาถึงจับทีเดียวเขาเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดปฏิบัติการแล้วเขาแยกหมดแยกคนไปเรียบร้อยแล้วก่อนจะได้หมายจับด้วยซ้ำใช่รู้หมดตั้งแต่พระรามสวนเนี่ยเดินที่คุณขนไปไหนรถลามาใช้เพื่อรู้หมดก็รู้หมดแล้วเขาเตรียมล็อกคือสัดส่วนอย่างนี้นะก็หมายความว่าแยกหน้าที่กันส่วนพระงามสวนเนี่ย18คนเนี่ยขอออกหมายจับแต่งสำนวนแป๊บเดียวดูจากข้อเท็จจริงที่ได้มาในการสอบสวนผู้เสียหายนะก็สามารถรวบรวมได้อยู่แล้วก็เดินเอกสารไปก็เดินเอกสารไปส่วนฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็ไปเฝ้าบุคคลที่ตามและไอ้ส่วนที่จะไปยึดของกลางนะก็ไปเฝ้ารถนะครับแล้วก็ทำแพ็คเดียว3ทางพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นการอิมแพคสังคมไงฮะเพราะว่าเพื่อเป็นการโต้กอบกับในช่วงของการแต่งตั้งผบ.เพิ่งเสร็จแล้วด้วยถ้าอันนี้ช้าหรืออีหลักอีเหลือเนี่ยผมว่าตัวผบ.ตร.เนี่ยจะถูกตำหนิมากมายงานแรกของงานแรกงานแรกครับการทำแบบนี้มันทำสร้างความเชื่อมั่นในประชาชนด้วยไงมันเป็นผลบวกของสังคมที่มองสตช.ที่มีผ่านมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการเชื่อมั่นว่าคดีแบบนี้สามารถโอบอุ้มประชาชนที่เดือดร้อนได้แล้วมันเป็นคดีแพ็คใหญ่ที่ประชาชนเป็นร้อยเป็นพันคนที่เดือดร้อนแล้วก็ถือว่าเป็นแมสที่มีการข่าวออกถัดไปที่เรื่องของเทวดาเก็บเงินเยอะมากอีกคือถูกเปิดจากฝ่ายทนายความที่เขาเก็บความหรือได้ข้อมูลมาเนี่ยมากดต่อสังคมอีกมันก็เลยเป็นเรื่องของความที่จะต้องไม่อีหลักอีเหลือแล้วต้องตัดสินใจก็ถือว่าภาวะผู้นำของตัวผบ.ตร.คนนี้ถือว่าตัดสินใจได้ดีนะครับแล้วก็สามารถไม่หาจังหวะที่ช้ากว่านี้นะครับเป็นช่วงระยะเวลา 2-3 วันเองที่สามารถดำเนินการเพราะมันเป็นคดีพื้นๆนะที่มันมีอยู่แล้วนะครับแต่วิธีการกระบวนการคือใช้คนทั้งประเทศหรือใช้คนในองค์กรเนี่ยได้ครบถ้วนไหมอย่างนี้ถือว่าเขาสอบผ่านนะก็ถือว่าเขาสามารถจัดสรรตรงนี้ให้ได้เร็วๆแต่ประเด็นต่อไปคือเรื่องหลังจากนี้นี่คือสเต็ปแรกนะเมื่อวานข้อกล่าวหาที่ออกมาคือช่อโกงประชาชนกับพรบ.คอมพิวเตอร์ยังคงอยู่ในอำนาจการสอบสวนของตำรวจถูกไหมครับแต่ว่าที่เราพูดกันเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันคือพรก.กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะไปอยู่ในมือของ DSI ขั้นตอนหลังจากนี้อะไรที่มันจะเป็นจุดชี้ขาดจุดเปลี่ยนทิศทางพัฒนาการของคดีว่าจะอยู่ในมือของตำรวจหรือไปอยู่ที่ DSI อยู่ที่1 องค์ประกอบของคดี DSI เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขของ DSI ที่จะต้องขออนุมัติในการเข้าสู่สำนวนนี้นะครับเมื่อประเด็นดังกล่าวเนี่ยครบถ้วนเช่นคดีที่มีมูลค่าจำนวนเงินที่ถูกเสียหายจำนวนแมสที่เกิดขึ้นและเข้าพรบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวเนื่องได้ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะผมเชื่อว่าเพราะว่าแม้กระทั่งตัวตำรวจเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเมื่อทำถึงสุดทางแล้วนางก็อยากจะผ่องถ่ายไปนะครับหรือมีอำนาจที่เหนือกว่าที่ควรจะต้องใช้ DSI หรือใช้อัยการแม้กระทั่งท่านอัยการรออัยการสูงสุดยังออกมาพูดเลยท่านวัชรินทร์บอกว่าตรงเนี้ยมันน่าจะมาร่วมให้อัยการมาร่วมเป็นคดีพิเศษเนี่ยอัยการมาร่วมได้เพื่ออะไรเพื่อให้สังคม impact ต่อฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนว่ารอบครอบแล้วไม่มีทางหลุดนะครับถ้าอาจจะปล่อยไว้สตช.เองเนี่ยเดี๋ยวสตช.อาจจะไม่ครบถ้วนอะไรเนี่ยแสดงว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นถ้าเขาไปเจอพฤติการว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็ส่งต่อได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอยู่ที่ข้อเท็จจริงอยู่ที่ข้อเท็จจริงคืออย่างนี้เราต้องรู้ว่า DSI ก็คือเป็นพนักงานสอบสวนคนหนึ่งนะตำรวจก็เป็นพนักงานสอบสวนคนหนึ่งแต่นี้กฎหมายของ DSI เนี่ยมันมีข้อกำหนดไว้ว่าถ้าเกี่ยวกับพรบ.กู้เงินและถ้ามีคนผู้เสียหายเนี่ย300คนขึ้นไปทรัพย์สิน300ล้านขึ้นไป100ล้านใช่ใช่300ล้าน100ล้านถ้าคนคือ300คนเงิน300คน300ก็จะเข้าไปสู่กระบวนการไปถึงดีอำนาจหน้าดีไอแต่ดีไอไม่ใช่ว่าพอต้องส่งเลยนะดีไอก็ต้องประชุมก่อนนะ
ขออนุมัติขออนุมัติเขามีบอร์ดจะต้องกรรมการคดีถูกไหมใช่ใช่ต้องเข้าหรือไม่เข้าแต่เข้าไม่เข้าอำนาจตำรวจก็ยังดำเนินการอยู่เดี๋ยวตำรวจเขาสอบสวนเรื่องคดีช่อกงประชาชนและพ.ร.บ.คำแต่ระหว่างสอบสวนเนี่ยถ้าเกิดมีความผิดปรากฏเป็นอย่างอื่นแชร์ลูกโซ่หรือการขายตรงเรื่องอะไรต่างๆตำรวจเขาก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ก็ทำการสอบสวนได้ก่อนที่จะไปนู่นหรือไปนี่อะไรก็แล้วแต่อันนี้อีกอันนึงที่อัยการวัชรินทร์บอกจริงๆอัยการน่าจะมาร่วมผมเห็นด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะคดีนี้มันไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศมันมีการไปหลอกที่ประเทศลาวแล้วซึ่งอำนาจจริงๆเนี่ยเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดดังนั้นถ้าไอ้นอกราชอาณาจักรอัยการมานี่จะดีและที่สำคัญที่สุดผมจะบอกให้ฟังมีศาลฎีกาบอกแล้วว่าอันนี้มันผิดเพราะขายตรงหรือไม่ผิดพ.ร.บ.เรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินไหมเขาเขียนไว้เลยนะครับอันนี้อยู่ในข้อที่สองข้อสองบอกว่าอะไรว่ารายได้จากการสมัครสมาชิกเขาได้จากรายบ้านสมัครสมาชิกสองมีการบังคับซื้อสินค้าเขาอาจจะปฏิเสธไม่บังคับเอาไปเองนี่นะคือการบังคับคุณลงมาสมัครเลย250,000แล้วคุณเอาสินค้าไปแล้วไปขายแล้วคุณจะได้ไอ้นี่มันเข้าข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่จริงๆมันมีหลายข้อนะแต่นี้ผมเอาข้อเดียวที่มันจะเข้าตัวนี้ในขณะเดียวกันเอาช่อโกงประชาชนและคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นพรก.กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนจำนวนคนเสียหายเกิน300ค่าเสียหายเกิน100ล้านเนี่ยนะ300ล้านเหรอไม่ใช่100ล้านนะโอเค300ล้านนะจะไปเข้าที่ DSI แต่เมื่อวานนี้เราเห็นแอคชั่นของ DSI ไปล่วงหน้าเนื่องจากว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี่ยมันก็จะไปเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินถูกต้องลองดูปฏิบัติการของ DSI เมื่อวานไปยึดที่ดินย่านลำลูกกาปทุมธานีซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้จากการกระทำความผิดแล้วเตรียมจะก่อสร้างอาคารเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของเดคอนกรุ๊ปเนี่ยปกติเขาต้องไปจัดตามโรงแรมตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมเขาก็ไปซื้อที่ดินเอาไว้เนี่ยแล้วก็เตรียมจะไปจัดงานDSI ไปอายัดทรัพย์ตรงนี้ไว้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่แย่งซีนการทำงานกันหรือเปล่าผู้การแต้มว่าไงผมจริงผมก็มีพรรคพวกอยู่ใน DSI เนี่ยมันมีกฎหมายข้อหนึ่งเพียงแต่รับเรื่องสืบสวนเนี่ยเขาสามารถจะดำเนินการยึดทรัพย์ได้เลยนะแต่ตำรวจเนี่ยมันต้องมีทำหนึ่งสองสามเขามีอำนาจนี่คือความต่างของความต่างสอบสวนคดีพิเศษดังนั้นตอนนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ DNI คนใน DNI บอกว่าถ้า DNI มึงอยู่นิ่งเฉยอยู่เนี่ยโดนเหมือนกันมึงโดนเหมือนกันดังนั้นพอเขารับเรื่องปุ๊บเขาก็ไปยึดได้เลยเขามีอำนาจไงแล้วกฎหมายฟอกเงินนี่เกี่ยวกับเขาโดยตรงใช่ไหมใช่อย่างน้อยเขาก็เขาตั้งความผิดมูลฐานก่อนคือประเด็นของ DSI เนี่ยที่ใช้อำนาจเนี่ยเขาตั้งว่าเป็นความผิดมูลฐานที่อยู่ในอำนาจเขาก็เริ่มการสืบสวนแล้วก็เรื่องไม่ให้เกิดความเสียหายก็เป็นเรื่องของอำนาจของตัวอธิบดี DSI ตำรวจนี่มันต้องสอบสวนของเขาตำรวจก็ต้องไล่สเต็ปไปเอาสืบสวนสายเพราะสืบสวนเท่านั้นเขาได้มีอำนาจตัวนี้มันก็เหมือนเคสของปปงที่ใช้อำนาจเลขาธิการปปงเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะเขาไปพบพฤติการบรรดาบอสทั้งหลายเนี่ยมีความพยายามจะจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนะเขาเรียกฟอกเงินการโยกย้ายถ่ายโอนโยกย้ายถ่ายโอนเนี่ยทั้งที่เขาเตือนแล้วเขามอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาและพอเห็นมีความจำเป็นเร่งด่วนปุ๊บเลยค่ะที่การปปงไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเลยเนี่ยสั่งอายัดเลย125ล้านเนี่ยเป็นอำนาจพิเศษของทั้งคล้ายๆกันปปงหรือ DSI ก็ตามปปสอีกปปสด้วยนะผู้การสุวิสารคิดว่าตกลงมันเป็นการแย่งซีนไหมหรือว่าไม่หรอกผมคิดว่าเข้าใจในการทำงานของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายนะคือเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดการถูกร้องของหน่วยงานด้วยเพราะว่าตัว DSI ก็ถูกพาดพิงว่ามีการรับจากฝั่งผู้ที่ให้ข่าวก็ต้องการทำการป้องกันตัวส่วนปปงไม่ต้องบอกถึงแล้วครับปปงเขาก็เป็นคนทำในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะมันคาบเกี่ยวกับการยึดเงินคืนให้เร็วที่สุดสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้สิ่งที่ควรจะต้องทำคือต้องดีแคลร์เรื่องของทรัพย์สินที่ยึดมาเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับว่าอันไหนที่คืนได้อันไหนที่เป็นช่องทางที่โดยไดเรกต์โดยตรงกับผู้เสียหายเนี่ยมันควรจะยึดเป็นของกลางแล้วคืนเลยหมายความว่าไม่ใช่ยึดเป็นเงินที่ถูกฟอกแล้วมาคืนต้องตั้งกรรมการแล้วต้องฟ้องร้องแล้วพวกนี้ให้คดีเสร็จแล้วค่อยคืนอะไรอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้เราอย่าคิดว่าไม่มองว่าแย่งซีนเรามองกลับกันว่าเราก็แย่งกันทำงานดีกว่าไหมมันจะดีขึ้นเพราะทุกฝ่ายเนี่ยผมว่าเขาต้องเอาเรื่องหมดอะแต่หน้าที่ใครถ้ามันมาร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์แต่ทีนี้ความยากของ DSI ในเคสนี้เนี่ยเนื่องจากทนายบางท่านก็ไปกล่าวหาว่ามีบุคลากร
ที่เทวดาเขาฝากฝังเข้ามาอยู่ใน DSI อ้าวแต่ DSI เข้ามาทำคดีนี้ซะเองมันจะทำให้เหมือนกับว่าเอ๊ะมีคนของเขาอยู่ข้างในและจะมาจับคดีนี้ผู้การแต้มมองเกมนี้ยังไงฮะคือเราต้องมองทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นจริงไหมไอ้ข้อกล่าวหาเนี่ยนะถ้าเป็นจริงมันก็ทำให้เราเครือบแข่งสงสัยได้ว่าอาจจะมีชนการช่วยเหลือหรือการรับผลประโยชน์แต่จริงๆผมไม่อยากจะเรียกเทวดาผมเรียกว่าไอ้พวกนี้ไอ้นรกไอ้พวกซาตานดีกว่าพวกที่มึง อย่าไปให้ข้ามอย่างนั้นอย่าไปให้ข้ามเทวดาทำไมฮะอันที่สองอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งป่ะที่จะไปปล่อยข่าวหรือเปล่าปล่อยข่าวให้ดีใส่เสียหายปล่อยข่าวให้เสียหายเพื่อจะกันกันหรือเปล่าในการทำงานหรือเปล่าแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักให้ดีกันไม่ให้ดีใส่เข้ามาก็คืออาจจะมีการกันหรือเปล่าเพราะถ้า DNI ทำเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่เร็วมากกว่าหรือเปล่าคนที่จะไปเกี่ยวข้องอะไรนั่นหรือเปล่าดังนั้นถ้าให้ตำรวจทำตำรวจก็มีขั้นตอนแต่ถามว่าใครทำดีที่สุดผมว่างานนี้ตำรวจทำดีที่สุดตำรวจมีองค์คาพยพมีพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความสามารถมากจะมา DNI สามารถมีพนักงานสอบสวนกี่คนครับผู้การแต้มแป๊บเดียวครับผมตัดไปดูที่หน้ากองปราบนะครับบรรดาผู้ต้องหาทยอยเดินออกมาเพื่อจะไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับเพราะว่าก็ไม่งั้นมันมีเวลาในการควบคุมตัวเพียงแค่48ชั่วโมงเท่านั้นแล้วเดี๋ยวก็รอลุ้นกันว่าศาลจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวไหมตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าจะขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวก็ต้องดูว่าทางทีมทนายความของบรรดา18คนนี้จะมีเหตุผลอะไรอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปเนี่ยนะจะออกมาเยียวยาไม่มีพฤติการหลบหนีนี่ออกมาแบบมอบตัวเลยนะ ไปปรากฏตัวที่สคบ.ด้วย ใช่ไหมฝากหน่อยนะครับคดีนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยคัดค้านแน่นอนประชาชนผู้เสียหายนี่มีอำนาจที่จะไปคัดค้านการประกันตัวได้ในที่ศาลได้นะตามไปครับก็เป็นพลังไปสู้กับทางใช่ใช่ไปทำได้ทาง18คนนี้ด้วยถูกต้องครับเพราะถ้าสมมติออกมานะครับอ้าวแล้วทรัพย์สินอะไรที่จะใช่ไหมใช่ที่จะมาคืนให้กับบรรดาผู้เสียหายเนี่ยนะครับมันจะไปกระทบกับส่วนนั้นหรือไม่ก็การคัดค้านนี่มีอำนาจคัดค้านหมดครับก่อนติดบรรยากาศกันตำรวจพนักงานสอบสวนซึ่งก็ถือว่ามันเป็นความผิดร้ายแรงก็สามารถอายัดคัดค้านการประกันแต่ดูภาพเมื่อสักครู่ยังไม่ได้เห็นผู้ต้องหาคนสำคัญนะกี่เห็นที่คุณกันที่เดินเข้าเดินออกมาอาจจะมีคุณกันแล้วท่านหนึ่งเนี่ยนะครับทยอยไปมั้งครับเพราะรถมันไม่พอทยอยออกมาเนี่ยนะครับเพราะทยอยเขาเรียกคอนวอยต้องทยอยออกเป็นกลุ่มๆนะครับแบบนี้ต้องสอบแยกสอบไหมผู้การแยกสอบครับแยกสอบครับมันประเด็นแน่เพราะว่าใช่พนักงานสวนโดยเฉพาะผู้ที่คุมการสอบผู้ต้องหาเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่นะครับที่จะต้องรู้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะต่อสู้อะไรนะครับส่วนเรื่องของผู้เสียหายก็ว่าไปนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ผู้ต้องหาจะไขว้ยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าการเตือนของตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยก็จะบอกในส่วนใหญ่ก็จะต่อสู้ว่าตัวเองบริสุทธิ์ส่วนใหญ่จะมาตายตรงแยกสอบนี่แหละใช่ถ้าให้ข้อมูลอะไรที่มันขัดแย้งกันไม่ตรงกันใช่ครับใช่ครับและไอ้ปฏิบัติการสายฟ้าแลบแบบนี้เนี่ยมันทำให้การเตรียมการไม่ทันหรอกไม่ทันต้องเล่าไปเปิดบอกโอ้เดี๋ยวจะไปขอหมายจับนะ เดี๋ยวจะมันไม่ทันเนี่ยถึงจะได้เข้าใจว่าปฏิบัติการทำไมมันต้องเร็วเทคนิคเร็วและแยกคือเทคนิคของตำรวจอยู่แล้วเพราะว่าการแยกออกมาเนี่ยต่างคนต่างพูดไม่ได้ยกเว้นพูดเหมือนกันคือไม่รู้เท่านั้นเองคือตอบไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นอันนี้พูดเหมือนกันคุมตัวข้ามคืนให้ผู้ต้องหาเหนื่อยล้านี่ก็เป็นเทคนิคอย่างนึงใช่ไหมมันเป็นกระบวนการไม่ใช่เทคนิคหรอกมันก็เป็นเรื่องของการเร่งแต่ความเร็วนะ เพราะว่าการควบคุมเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเป็นอำนาจอยู่แล้วแต่การสอบใช่ไหมสอบคือเรียกมาสอบในช่วงเวลาค่ำคืนดึกดื่นเนี่ย มันก็เป็นเหมือนเทคนิคที่จะให้ผู้ต้องหาเหนื่อยล้าอะไรพวกนี้เป็นหลักอันที่จะเหมือนกับเขารู้หมดแล้วอะไรเงี้ยห้องนู้นเขาพูดอย่างนั้นห้องนี้พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องดูในหนังอ่ะคือเขาจะมีลักไก่ก็จะบอกตรงนี้เป็นเทคนิคการสอบสวนคือการสอบสวนไม่บอกกำหนดเวลาไม่บอกสัตว์เราสามารถจะไปสอบที่ไหนก็ได้นะเอาเป็นว่าอยู่ในอำนาจการควบคุมตัว48ชั่วโมงเนี่ยมีอำนาจสอบสวนเขาสามารถดำเนินการได้แต่โดยธรรมชาติมนุษย์โอ้โหเจอเรื่องราวหนักๆมาแบบนี้พูดไปเสียงอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมจากปฏิเสธอาจจะมีข้อมูลอะไรคายออกมาจะถามว่าตำรวจเนี่ยรู้แล้วหมดหรือเปล่าเนี่ยใช่เขารู้หมดแล้วแหละใช่จะโกหกยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะได้ผลนะนี่เราเกาะติดบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้า
จะกลับมาคุยกับทั้ง2ผู้การกันต่อนะที่ผมทิ้งโจทย์เอาไว้เนี่ยเอาแหละวันนี้อาจจะปิดฉาก18บอสที่ว่านี้แต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้เรื่องนี้มันเงียบมาตลอด 4-5 ปีจะสาวไปถึงหรือไม่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับจุดเริ่มต้นการดำเนินคดีบอสที่เกี่ยวข้องกับ The Icon Group นะครับเมื่อสักครู่คุยค้างกับผู้การแต้มบทบาทของ DSI ต้องมอง2มุมนะว่าข้อมูลที่ว่านี้ถ้ามันจริงโอเคคนก็อาจจะสงสัย DSI แต่ถ้ามันไม่จริงมันมีเจตนาอย่างไรต้องการกัน DSI ออกจากการทำงานเรื่องนี้หรือไม่ใช่ใช่แต่ตำรวจไม่กันนะมองเกมนี้จะมีกลุ่มคนที่อยากจะกันมองเกมนี้ยังไงระหว่างคือตำรวจกับ DSI ระหว่างอำนาจของตำรวจของ DSI เนี่ยผมคิดว่าในประเด็นนี้นะครับจากการที่เขาฉุดประเด็นเรื่องของว่ามีคนรับสินบนใน DSI เนี่ยอันนี้คือพอยต์หนึ่งอันที่เป็นจุดอันที่จะอย่างที่พี่แต้มพูดเนี่ยเรียกว่ามันจะกันเพื่อไม่ให้ไปดู DSI ใช้อำนาจในหน้าที่เป็นไปได้เป็นไปได้แน่นอนแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยเขามีอำนาจอยู่แล้วในกระบวนการสอบสวนในขณะนี้ตำรวจเนี่ยทำมาเกือบ 50-60% แล้วข้ามพูดง่ายๆข้ามเส้นได้มาแล้วล่ะพร้อมที่จะขยายไปก็เหลือแต่แค่การรวบรวมหลักฐานอื่นๆในที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปสู่ข้อหาอื่นข้อหาแชร์ลูกโซ่ก็ตามที่กำลังจะก้าวเข้าไปแล้วก็ไปข้อหาการยักย้ายถ่ายโอนเงินไปเนี่ยคือข้อหาฟอกเงินไอ้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นอีกก้อนหนึ่งที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเฮ้ยถามว่าตำรวจทำได้ทำได้นะครับแต่ถ้าถามโยนไปให้ DSI ก็จะใช้ตำรวจนั่นแหละเพราะว่าในการตั้งคำสั่งของ DSI น่ะไส้มันคือตำรวจนะครับแต่ DSI เขาจะใช้หัวเนี่ยคืออัยการสูงสุดโดยมอบหมายอำนาจมาแล้วอย่างที่พี่แจ้บอกว่ามันมีการขยายธุรกิจไปข้ามแดนอีกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมาตรา20ที่มีอำนาจของอัยการสูงสุดเมื่อความปรากฏชัดมาปั๊บอัยการสูงสุดก็จะใช้เรื่องนี้แหละครับเป็นความชัดเจนเลยว่าจะเข้ามาดูแลก็จะมอบหมายให้ DSI ก็ดีหรือให้มอบหมายตำรวจก็ดีทำอันนี้ก็คือไส้แต่ไส้ทั้งหมดเนี่ยตัวกลุ่มข้ามส่วนเมื่อออกคำสั่งแล้วเนี่ย DSI ออกคำสั่งก็คืออาจจะมีหัวฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็รองผบ.คนหนึ่งรองอธิบดีคนหนึ่งที่นั่งร่วมกันนะครับแล้วก็ทำกันดีแต่เอางี้เอาเป็นว่าโดยประสบการณ์เนี่ยจะพยายามกันเดินเกมอะไรอย่างไรเรื่องมันลุกลามบานปลายมาถึงขนาดนี้เนี่ยยากใช่ไหมยากมากยากมากที่จะแบบครับเพราะมันไขว้เขาเรียกไขว้ข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับไม่มีใครไม่ว่าตำรวจจะทำหรือดีเอสไอจะทำบินไม่ได้นะดูในคำร้องฝากขังก่อนแล้วก็ถัดมานะครับในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานที่เข้าไปค้นการยึดนะครับเอกสารต่างๆดู90วันว่าใน90วันแล้วเนี่ยเขาใช้อำนาจมายึดเพื่อตรวจสอบเนี่ยเขาจะยึดอะไรบ้างอาจจะปล่อยอะไรไปบ้างนะครับนั่นก็คืออำนาจที่มันมีอยู่ก็จะเห็นเป็นช่องอะไรว่าเส้นเงินของการที่ได้มาจากการหลอกลวงช่อโกงเนี่ยมันอยู่เส้นไหนเข้าบัญชีนี้ใน 6-7 บัญชีที่ถูกปิดเนี่ยบัญชีไหนที่เกี่ยวบุคคลไหนที่ยังถือในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการในฐานะเป็นบอร์ดในฐานะผู้ที่รับเงินปันผลเงินผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยคือใครไปเจออยู่แล้วมันต้องสอยไปตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดบัญชีไหนที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมีการยักย้ายถ่ายไปก็ถูกเรียกมาแจ้งข้อหาทีละคนครับครับมาย้อนไปดูภาพเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับได้เห็นคุณแซมคุณกันนะก็เป็นอีก2ผู้ต้องหาคนสำคัญเดินออกมาจากกองปราบเนี่ยนะครับจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลเนี่ยครับน่าจะเป็นคุณแซมนะครับใส่หน้ากากใส่หมวกสีเนี้ยใส่หมวกแล้วก็แว่นตาดำนะส่วนคุณกันก็ใส่หน้ากากเช่นเดียวกันคุณมินพิชยาไม่แน่ใจว่าจะเป็นท่านไหนเดินออกมาหรือยังหรือยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูภาพอีกสักทีนึงนะแต่ว่าก็อย่างที่อธิบายไปนั่นแหละว่าก็ต้องไปลุ้นกันที่ศาลทั้ง2ฝ่ายจะต่อสู้กันอย่างไรอ่ะทีนี้หัวข้อหลักก็คือมันจบแค่18คนนี้ไหมผู้การแต้มผมว่าคือไม่จบ คือผมยังมองว่าไอ้ตัวที่โดนนี่คือหัวท็อปใช่ไหมแต่ต้องไปดูอีกนะบางคนเนี่ยในกลุ่มผู้เสียหายเองเนี่ยเผื่อเป็นตัวจักในการหลอกลวงคนอื่นมาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายใช่คนที่ไปหลอกใช่แต่ว่าต้องไปดูพฤติกรรมว่าสมมติคุณโดนหลอกจริงคุณโดนแล้วแน่แล้วคุณไปหลอกต่ออย่างเงี้ยเห็นไหมที่จะบอกที่จะเข้าแชร์ลูกโซ่หรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าตำรวจเขาจะเอาไหมอัยการจะเอาไหม
จากการเป็นพยานไหมหรือยังไงก็ต้องไปว่ากันและอีกอันหนึ่งอย่างที่พี่สุพิสารพูดเงินที่ได้มาเนี่ยมันเป็นผิดกฎหมายฟอกเงินเงินที่จะไปอยู่ตรงคนอื่นอีกคุณไอ้คนที่รับเงินไว้มันก็จะต้องโดนข้อหาฟอกเงินมันจะมีคดีที่พ่วงไปอีกทั้งรับของโจรแล้วฟอกเงินแล้วต้องไปดูอีกนะไอ้สินค้าที่มาขายที่โอนให้กับให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดมาจากต่างประเทศไปดูเสียภาษีศุลกากรหรือเปล่า เดี๋ยวจะน็อกอีกนะแล้วรายได้ที่ได้มาคุณเสียภาษีถูกต้องไหมมันก็จะตามมาอีกนะฉะนั้นมันมีขายทั้งหลายครับเยอะคนที่รับเงินทั้งหลายเนี่ยจะทำเป็นบอกไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของเงินเดี๋ยวไม่ได้มันชัดเจนอยู่แล้วส่วนคนที่ดูแลล่ะคนที่ผู้การไม่อยากใช้คำว่าเทวดาเนี่ยคืออาจจะอยู่ในแวดวงราชการแวดวงการเมืองจะรอดไหมผมว่าตอนนี้เส้นเงินผ่านถึงใครอ่ะคนนั้นก็โดนละกันถ้าไม่มีเส้นเงินมันก็จับลำบากนะถ้ามีเส้นเงินแล้วมีเทปเทิร์ฟอะไรเงี้ยคุณโดนแน่นอนและผมเชื่อได้ว่าตอนนี้นักการเมืองใหญ่ๆไม่กล้ามายุ่งเพราะไอ้นี่คือขี้ถ้ามาแตะมันก็จะติดตัวมันจะเหม็นดังนั้นผมว่าชั่วโมงนี้ไม่มีใครกล้ารับเคลียร์ให้แน่นอนนะถ้าเป็นตำรวจ DNI หรืออัยการหรืออะไรต่างๆผมว่าทำงานได้เต็มที่ไม่มีใครกล้ามาหรอกมันใหญ่เกินกว่าจะเอาตัวเองมาเสี่ยงมันของเหม็นอ่ะมายุ่งกับเรื่องนี้ผู้การสุวิสารเทวดาจะลอยนวลไหมครับลอยนวลครับเทวดาลอยนวลฟันธงเลยเหรอฟันธงเลยเอาแม้กระทั่งที่จะไปเปิดตัวที่สภาก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการสอบสวนนั้นก็คงไปไม่ถึงเทวดาหรอกเพราะหลักฐานมันเพียงไปหยุดแค่เทปเสียงเท่านั้นเองเทปเสียงไม่พอที่จะบอกว่าโอ้คนนั้นคือถ้าใช้หลักการตรวจพิสูจน์ไม่ครบถ้วนเนี่ยไม่พอนะครับถ้าไม่มีใครไปร้องจะพูดอย่างพี่สุภาษิตถ้าพูดได้ดันมีเส้นเงินเนี่ยต้องประกอบกันใช่แต่ถ้ามีสายลับมีพยานที่เคยอยู่ใน The Icon Group บอกจ่ายคนนั้นจ่ายคนนี้แค่นี้ครับไม่พอคือคำพูดเนี่ยมันแค่พูดเพื่ออวยไปตามที่คนที่อยากให้มีบอสพอบอกอยากให้ทำแบบนี้ไอ้คนที่พูดก็พูดไปตามนะเพื่ออะไรเพื่อเอาใจเพื่อจะเอาสตังค์พูดง่ายแต่ในข้อเท็จจริงนั้นอาจจะไม่มีสามทอดมาแล้วเงี้ยฉะนั้นมองแล้วมันยากที่จะถึงเทวดาที่ผู้การแต้มบอกถ้าไม่มีเส้นเงินชัดเจนเนี่ยในความเป็นจริงมันก็เอาผิดยากมากยากและเชื่อว่าคนเหล่านี้เขาก็ต้องหาทางหนีทีไล่คือหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะมาข้องเกี่ยวเนี่ยเขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าจะตัดตอนอย่างไรไม่ให้มาถึงตัวเขาถูกไหมคือตอนนี้พูดง่ายๆว่ากลุ่มคนพวกนี้จะไม่ติดต่อทางมือถือแกแล้วนะครับโทรศัพท์ก็คงไม่คุยด้วยก็เหมือนกับรู้แล้วว่าเป็นแผลขนาดนี้มันสามารถเอาไปใช้หรือปล่อยข่าวทางการเมืองก็ได้หรือเป็นพยานหลักฐานก็ได้หรือแม้กระทั่งจะมีโนมินีที่เป็นคนรับเองเนี่ยจากเส้นเงินเนี่ยมันก็สามารถที่จะย้อนกลับมาหาตัวเองได้ในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ที่อยู่ติดตัวอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่ตามได้อันนี้คืออันตรายคิดอันนึงเทปหลุดมาเนี่ยคุณคิดว่าหลุดมาจากใครพวกคุณกับผมคุยกันสองคนนะครับแล้วมันเป็นเทปได้ไงและเทปตัวนี้ปล่อยเพื่ออะไรต้องคิดดีๆนะการที่ปล่อยเทปมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่คิดเลยว่าไอ้คนที่เสียผลประโยชน์ให้กับนักการเมืองมันไม่มีเก็บหลักฐานอื่นอย่างอื่นอีกอย่าประมาทเขานะขนาดเทปเขายังมาปล่อยได้แล้วใครจะมายุ่งกับเขาตอนนี้เนี่ยไม่ก่อนนั้นด้วยผมว่ามันต้องมีอะไรเก็บไว้ไว้มันไม่หมูหรอกแต่ก็อย่างว่าในแง่ของต่อจากพี่สุวิสารในแง่ของการถ้ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในแง่การดำเนินคดีเทปเสียงมันก็ยังน้อยเกินไปไม่ไปแต่ต้องมีก็ถึงบอกไอ้เนี่ยเป็นต้นต่อที่ถ้ามันมีเส้นเงินแล้วไปเชื่อมโยงอ่ะทุกคนบอกว่าเอ้ยคุณดูผมเดือนละแสนผมไม่พอหรอกก็ไปดูที่เดือนละแสนมันจ่ายด้วยวิธีใดเอาคนไปให้ป่ะหรือโอนไปถ้าโอนไปก็เสร็จไหมคล้องจองไงคำที่พูดว่าเดือนละแสนไหมอย่างนี้ประกอบกันได้อย่างนี้ไหมเอาแล้วถ้าเกิดเรายังไม่รู้เลยแล้วว่าแม่งถ่ายรูปไปหรือเปล่า อย่างนี้อีก มันก็ต้องดูหลายเรื่องแต่ว่าแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่แค่นี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีนั่นแหละแไม่งั้นไม่ทำให้บริษัทอยู่รอดปลอดภัยมาได้ตลอด 4-5 ปีก็ต้องสันนิษฐานจากธุรกิจนะธุรกิจที่มีความสุ่มเสี่ยงแบบนี้ไม่ใช่มีแค่ทางรบนะทางรบก็คือไปจ่ายใต้โต๊ะจ่ายสวยนักการเมืองจ่ายสวยผู้ที่มาหลอกลวงหรือมาอำพรางเอาจะเอาเงินหรือจะมาปกป้อง
จ่ายทางบวกมีไปบริจาคทรัพย์สินไปดูแลคนยากคนจนไปเสียนะไป CSR ต่างๆจะเห็นมีภาพหรือแม้กระทั่งไปถวายมากไปถวายพระยังมีเลยเห็นไหมนั่นก็คือสิ่งที่มันมีทั้งลบทั้งบวกตรงนี้ไอ้ตรงลบทั้งบวกเนี่ยอย่าไปคาดเดาว่าแต่คาดเดาแค่เลยว่าเขาได้มาทรัพย์เนี่ยโดยผิดกฎหมายก็พอแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเหยื่อนะผมในความรู้สึกผมเนี่ยเท่าที่ผ่านงานมาคือแม้กระทั่งตัวนักการเมืองนี่ก็คือเหยื่อเพราะเราโม้ที่จะมาเอาเขานะไอ้นี่เคยอยากจะฝากฝังตัวอยากจะเข้าใกล้ชิดส่วนไอ้บริจาคทรัพย์สินให้กับทางวัดให้กับเด็กให้คนยากคนจนฝั่งนี้ก็ฝั่งรับไอ้นี่ก็อยากจะได้หน้าไปบอกอยากได้โล่อยากได้นู่นนี่อันนี้ไปถวายวัดถ่ายรูปทำคอนเทนต์ขึ้นมาก็คือเขาปูพื้นปูถนนด้วยเงินที่เป็นอมิสทั้งหมดอันนี้แต่ทั้งสองฝั่งเนี้ยฝั่งนี้อาจจะรู้ฝั่งนี้ไม่รู้เท่านั้นเองมันก็เป็นบาปแต่ตัวเลขที่พูดมาเป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่น่าเชื่อ มันอาจจะไม่ถึงนั่นก็ได้เอาอย่างนี้น้องทำไมคนที่กระทำความผิดนะผมไม่ได้ว่าคนนี้นะคนที่กระทำความผิดส่วนมากก็จะต้องมีโปรไฟล์ว่าหนึ่งทำบุญชอบทำบุญชอบบริจาคแล้วก็ลงออกมาเผยแพร่อันเนี้ยมันทำให้เห็นว่าทำให้คนเชื่อหน้าเชื่อถือไงว่าเขาเป็นคนใจบุญชอบทำบุญเขาไม่โกงคนหลอกอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ทำแบบนี้ตลอดอ่ะคุณไปดูอะไรกันมันจะเอามาเป็นข้อมูลกินไงเป็นหากินแล้วเวลาต่อสู้ในชั้นศาลอ่ะไม่ได้แล้วใช่ไหมเอาไม่ใช่ได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเด็ดขาดครับการทำความดีแบบนี้มันไม่สามารถเอามาลบในชั้นศาลความดีก็ส่วนความดีนะการทำผิดเนี่ยศาลท่านวินิจฉัยนะครับในเรื่องของการกระทำเนี่ยมันเดือดร้อนทำให้ประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนหรือถ้าสมมติว่าเขาบอกอ่ะตอนนี้ทรัพย์สินบริษัทเอาเงินสดเลยที่เป็นอยู่ตอนนี้มีเท่านี้นะเดี๋ยวจะจัดการเยียวยาให้ทุกรายเลยจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมอันนี้อาจจะเป็นประเด็นนะครับเพราะเรื่องการเยียวยาหรือการที่เขาสามารถเอาเงินคืนผู้เสียหายได้อย่างไดเรกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเขาแสดงความบริสุทธิ์ด้วยว่าเงินที่เขามีอยู่ถูกยึดไป125ล้านเนี่ยเขาพร้อมที่จะดีแคร์ทั้งหมดใน90วันเนี่ยที่เขามีทนายพูดเลยนะบอกว่ารอเงินก้อนนี้เพื่อคืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมดถ้าเกิดเป็นความเป็นจริงอย่างนั้นน่ะมันก็สามารถที่จะลดเพราะว่าในการเขียนคำพิพากษาหลายๆครั้งเนี่ยศาลมักก็จะเขียนตรงนี้อ้างยกประโยชน์ให้จำเลยเรียกประโยชน์ได้เยียวยากับผู้เสียหายอ่อนหนักเป็นเบาอ่อนหนักเป็นเบาแต่ถามว่าเป็นความผิดไหมเป็นความผิดนะครับศาลก็ต้องลงความผิดเพราะว่าหนึ่งคุณกระทำความผิดแต่เหตุความผิดนั้นมีอันควรปราณีด้วยการเยียวยาผู้เสียหายจนครบถ้วนแล้วหรือผ่อนหนักเป็นเบานะครับแล้วความเสียหายนั้นก็ไม่ได้ลุกลามขนาดไปถึงตามไปขนาดมือมาแต่ถ้ายังมีมือมาก็ถือว่าก็ต้องสมควรที่จะได้ลงโทษแต่โทษนั้นอาจจะมีสถานเบาลงไปก็เป็นการลดหย่อนเพราะว่าในคำพิพากษาในฎีกาหลายฎีกาก็จะเขียนแบบนี้ครับลดจากตรงนี้น้องไปดูยอดความเสียหายสมมติตอนนี้มีคนเสียหายประมาณ 500,000 คนเอา 500,000 คนถ้าเยอะอย่างใหญ่เยอะก็2คนละ 250,000 มูลค่าเงินประมาณเท่าไหร่ถ้ามูลค่าเงินตัว 10,000 ล้านแล้วคุณไปยึดทรัพย์ได้สัก150ล้านแล้วคุณเอา150ล้านเนี่ยมาเยียวยาโดยการบอกว่าสามารถจะทำให้บรรเทาเกิดความเสียหายได้เนี่ยอันนี้ยากมูลค่าเงินที่มีไอ้เงินที่คุณเอาไปเนี่ยไปหลบหนีเอาไปซ่อนอยู่เนี่ยแต่ผมยังไม่เชื่อนะว่าได้เป็นหมื่นล้านถ้าได้เป็นพันล้านเนี่ยพอจะคำนวณได้นะเป็นพันล้านเนี่ยพอ250,000คูณ500,000ละกันเพราะคนที่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้เขามองว่าเขาโดน250,000รวมทุกคนแต่ไอ้125เนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้หรอกไม่จบเป็นแค่เบื้องต้นของปปง.ใช่แล้วก็เฉพาะบอสบางคนที่มีพฤติการพยายามจะจำหน่ายจ่ายโอนเท่านั้นเห็นว่าวันนี้เขาจะสินอื่นๆการธุรกรรมเนี่ยทรัพย์สินอื่นอีกแล้วก็ดอกผลที่ไปอะไรต่างๆเขายึดมาหมดแหละฉะนั้นถ้าได้ยึดได้มากกว่านี้ถ้าจะเอามาเป็นเหตุในการขอลดโทษเนี่ยมันก็ต้องสมเหตุสมผลสมผลกับจำนวนผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายด้วยเอาง่ายๆตอนนี้ตำรวจต้องไปค้นว่าเสียหายจริงๆเท่าไหร่อย่าปล่อยให้ตัวเลขมันเป็นตัวเลขอำพรางไปเรื่อยคนหนึ่งทนายก็มาพูดบอกหมื่นล้านจ่ายตำรวจจ่ายไอ้เทวดาไปหมื่นล้านผมว่าอ๋อไอ้นี่ได้มาหมื่นล้านนี่ไปจ่ายเทวดาหมื่นล้านมันเป็นไปไม่ได้เลยพี่สุริสารนิดนึงตอนนี้คนบอกว่าคนเสียหายหลายแสนคุณต้องไปดูคนที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษนะถ้าคุณไม่มาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว
คุณจะบอกคุณเสียหายเนี่ยไม่ได้นะแล้วไอ้คนที่จะได้รับการเฉลี่ยทรัพย์เนี่ยคือผู้เสียหายต้องมาผู้เสียหายที่มานะผู้เสียหายเลยบอกพี่น้องประชาชนต้องมา 300,000 400,000 500,000 เนี่ยเรานับจากจำนวนคนที่มาสมาชิกถามว่าเสียหายจริงๆเท่าไหร่ก็ว่าต้องมาเฉพาะแค่นั้นนะมันก็จะไปเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินที่คุณยังเหลืออยู่ที่คุณจะเยียวยาจะได้เอาไปต่อสู้คดีได้นะอ่ะเดี๋ยวตามกันยาวๆคดีนี้เชื่อว่าเป็นมหากาพย์แน่นอนแล้วทางฝั่งผู้ต้องหาเขาก็คงเตรียมทีมกฎหมายต่อสู้อย่างดีเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนก็วิจารณ์ว่าจริงๆเขาก็เตรียมตัวตั้งแต่วันตั้งบริษัทแล้วด้วยเขาก็อาจจะรู้ว่าปลายทางมันเป็นแบบนี้นะวันนี้ขอบคุณทั้งสองผู้การที่มาพูดคุยกันครับสวัสดีครับเจ้าครับสวัสดีครับพี่เจ้าครับพรุ่งนี้ครับ15:15 น.วันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ